ตาก็ต่างกันแหละมึงเชื่อไหมว่าคนทุกวันนี้เด็กวัยรุ่นทุกวันนี้คิดว่าตัวเองเก่งมึงเชื่อไหมพ่อแม่เนี่ยปู่ย่าตายายเมื่อก่อนเลี้ยงลูก10คน11คนไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยแต่ท่านเลี้ยงได้มึงเชื่อไหมเลี้ยงแบบไม่ใช่เลี้ยงดูธรรมดานะหาที่หาสมบัติไว้ให้ด้วยทุกวันนี้มึงเลี้ยงลูกคนสองคนมึงก็ลำบากไหมที่ว่ามึงเก่งอ่ะฮะมันไม่เก่งเลยเด็กสมัยเนี้ยฮะทำไมสมัยก่อนในก่อนสมัยพุทธกาลเขาไม่มีโรงเรียนนะเขาไม่มีโรงเรียนไม่ได้เรียนแต่ทำไมมีคนจนคนรวยมีคนโง่คนฉลาดมีพ่อค้าเหมือนกันมึงอย่าไปดูถูกคนแก่ๆอย่างเงี้ยนะกูจะบอกให้นะแม่กูเนี่ยเลี้ยงลูก7คนกูเป็นลูกคนโตเห็นไหมพ่อเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ขยันนะแต่ช้ามากแล้วก็ยากจนแม่ก็เลยหนักที่แม่คิดดูเลี้ยงลูก6คน7คนแม่ก็ต้องทำหนักขึ้นเป็น2เท่า3เท่าเห็นไหมแต่ใช่หลวงตาเนี่ยเรียนจบป.4 เขาก็ให้ออกแล้วพอมาดูแลน้องแล้วก็ดูแลอะไรเงี้ยช่วยแม่ข้าวก็ไม่มีจะกินลุงตาไปโรงเรียนนี่ไปโรงเรียนเนี่ยมึงเชื่อไหมกูไปนั่งขี้ไม่ได้ถอดผ้าตูดขาดสมัยก่อนมันไม่มีนะเสื้อนักเรียนน่ะต้องเขาเอามาบริจาคไม่มีกระดุมด้วยต้องหาอะไรขนาดนั้นนะกูแต่หลวงตาเป็นคนเรียนเก่งตั้งแต่อยู่ป.1ถึงป.4เป็นหัวหน้าห้องตลอดและเรียนสมัยก่อนเขาคิดเปอร์เซ็นต์เนาะเปอร์เซ็นต์หลวงตาได้82%ขึ้นโอ้แกจีเลยอ่ะได้82%ขึ้นจนพวกเขาอยากส่งต่ออยากให้เรียนแต่แม่ไม่ให้เรียนเพราะต้องมาดูแลน้องเพราะเป็นลูกคนโตเห็นไหมไม่มีเราจะกินอิ่มจะกินอิ่มเนี่ยไม่มีหลวงตาเนี่ยไม่ใช่ผู้ด้อยโอกาสนะเป็นผู้ไม่มีโอกาสเลยนะทำยังไงล่ะทีนี้เราจะเจริญเติบโตมายังไงเราก็สร้างโอกาสสิเราเป็นนักสร้างโอกาสให้ตัวเองเห็นไหมเฮ้ยกูไม่ได้เรียนหนังสือกูเข้าห้องสมุดเลยเอาตรงนี้พอได้โอกาสเข้าห้องสมุดในอำเภอเข้าห้องในสมุดในจังหวัดกูอ่านหนังสือหรืออ่านทุกตัวอักษรจนไม่มีหนังสือให้อ่านในห้องสมุดกูเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากโดยเฉพาะหนังสือประวัติศาสตร์มันสอนอะไรเรา มันมีแรงบันดาลใจอย่างอ่านฮิตเลอร์อ่านชัยวรมันอ่านอะไรล่ะสามก๊กอ่านโอชินโอชินเห็นไหมผู้หญิงคนหนึ่งที่ยากจนเห็นไหมโอชินเฮ้ยเขาก็คนคนหนึ่งจริงไหมที่ไม่มีอะไรเหมือนกันเราได้แรงบันดาลใจเห็นไหมตอนนั้นในฐานะพ่อแม่เขาไปทำไร่มันปีหนึ่งได้ 5,003 เพื่อนสมัยพศ2520ประมาณ23 24ได้ปีละ 5,003 มึงคิดดูลูก5คน6คนเนี่ยกับพ่อแม่เป็น8ปีละ 5,003 อ่ะมึงจะกินอะไรและบ้านหลวงตาเนี่ยไม่มีที่ปลูกบ้านเลยไปขอปลูกบ้านกับญาติขอที่เขาปลูกบ้านเอามุงหญ้าคาเนี่ยแล้วก็เอาตองอ่ะฮะแล้วนอนเป็นที่เดียวกันอ่ะ
จนมากจนทีนี้เราคิดยังไงเราก็ไปนั่งคำนวณว่าเอ้ยตอนนั้นเขาก็ว่าเราขี้เกียจเราไม่ทำงานไงเราไม่ไปทำไร่ทำนาเขาเราไม่ไปรับจ้างกับเขาเนี่ยชาวบ้านเขาล่ำลือว่าเราขี้เกียจแต่เราไม่ได้ขี้เกียจเราว่าเราไม่อยากได้เราจะไปทำทำไม อยากได้แบบเนี้ยเราก็เลยไปหาเงินหาอะไรมาขายมั่งหามะขามส้มมะขามเปรี้ยวเนี่ยขายได้เงินประมาณ 4-500 มั้งหลวงตาไปซื้อกล้องตัวหนึ่งเป็นพ่อค้าจากเขาได้เงินแล้วไปซื้อกล้องถ่ายรูปตัวหนึ่งสมัยก่อน400กว่าบาทแคนนอนมีแฟลชด้วยกูไปถ่ายรูปสมัยนั้นมันใช้ฟิล์มเนาะฟูจิโกนิก้าอะไรเงี้ยมาๆกูก็ไปถ่ายแผ่นละ10บาทบ้านนั้นบ้านนี้แล้วแหละแผ่นละ10บาทบางคนก็ถ่ายตั้ง10แผ่นก็มีนะของใหม่อ่ะว้าวอย่างงี้นะ10แผ่นเราก็ไปตลาดไปจ้างเขาล้างแล้วก็เอาออกมาแล้ววันหนึ่งเราได้ทั้งโอ้หลายร้อยอ่ะฮะเห็นไหมเราได้หลายร้อยจริงไหมเดือนหนึ่งเราหาเงินได้เกือบ 30,000 อ่ะจากญาติเราพ่อแม่เราครอบครัวเราได้แค่ปีละ 5,300 อ่ะฮะเห็นไหมทีนี้กูก็ซื้อว่าใส่สิเพื่อนว่าใส่ยิ่งคล่องเลยทีเนี้ยเมื่อก่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ย 5-6,000 เองนะพวกอะไรเนี่ยเมตร80อะไรเนี่ยบกบกบก4 700 900อ่ะเท่เลยเหรอทีเนี้ยแล้วเราก็ไปตลาดโบเบไปซื้อเมื่อก่อนเสื้อผ้าไว้ไว้รุ่นเนี่ยมันนอกอ่ะนะเราไปซื้อกิโลละ120บาทของใหม่เลยนะซื้อเป็นกิโลกิโลใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์ไปขายด้วยเห็นไหมขายตัวละ40 50โอ้ใครนี่ถ่ายรูปไปด้วยวะเห็นไหมสองอาชีพเลยก็มีเงินสิฮะแล้วมึงจะไปไหนล่ะสาวสาวตึมเลยไม่ต้องจีบแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีฐานะเท่าไหร่จนมีฐานะขึ้นในที่สุดก็ไปซื้อที่ปลูกบ้านให้แม่ปลูกบ้านให้ตัวเองด้วยสองหลังเลยติดกันเลยซื้อที่เขาสมัยนั้นหลังหนึ่งก็สองหลังเนี่ยประมาณไม่ถึง2ล้านเยอะแล้วโอ้ยกูมีรถเก๋งตัวท็อปขับแล้วตอนนั้นเห็นไหมบ้านกูมี UPC มีแอร์น่ะบ้านนอกฮะนี่คือการสร้างการมองเรากับมองไม่เหมือนชาวบ้านเขาอย่างเราว่าเนี่ยชาวบ้านเขาอย่างหลวงตาพูดถึงเนี่ยคนที่มาอยู่วัดอย่างเงี้ยบ้านเฮ้ยมึงทำไมมึงทำนาทำไมทำไร่ทำไมอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านเขาว่าขี้เกียจพ่อแม่แบ่งนาให้เขาทำนาทำไร่แล้วมันทำมึงคิดดูอย่างอีใหม่พ่อแม่ลูกสองลูกสองทำนาขายข้าวได้เท่าไหร่วะสองหมื่นกว่าบาทต่อปีขายมันได้30,000กว่าบาทปีหนึ่ง60,000อะสี่คนอะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแล้วมึงไม่เป็นหนี้มึงรู้สิกูก็เลยว่าเอาอย่างงี้ไหมมึงมาอยู่กูผัวเมียเนี่ยกูให้มึงคนละ10,000ปีหนึ่งมึงได้240,000ที่มึงเอาให้เขาเช่าเลยเห็นไหมคือมันแนวคิดแค่นี้แหละเขาใช้เวลาเปลืองเกินไปหลวงตาเคยพูดว่านี่เม้นครอบครัวเนี่ยพอชาวบ้านเขาน่ะพอเสร็จหน้านาเห็นไหมเกี่ยวข้าวอะไรแล้วเขาไปขนทรายมาเห็นไหมเนี่ยขนทั้งลูกทั้งเมียอะไรใส่กระสอบใส่รถแจ้งมากองเขาถือว่าเขาไม่ต้องไปซื้อได้ของฟรี
ขนมาเกือบเดือนอ่ะได้2คิวกูว่านั่นแหละทรายที่แพงที่สุดในโลกฮะมึงซื้อแค่600ใช่มั้ย3คิวแล้วมึงคิดลงไปทำงานจริงมั้ยนั่นมันคือแนวคิดแค่นั้นเมื่อจะทำมากก็ตามมันไม่ได้เรื่องยากเลยพระพุทธเจ้าสอนอนาปานสติเขาฝึกอนาปานสติไปแค่นี้ฮะส่วนมากเราจะไปฟังอาจารย์วันนั้นวันนี้เป็นอาจารย์วาดมึงเอาความเห็นของอาจารย์นะมึงไม่เอาความเห็นพระพุทธเจ้ามาใส่อ่ะมึงจะประสบผลสำเร็จได้ยังไงมึงคิดมากไปมึงเชื่อได้มึงรู้ได้ไงว่าอาจารย์ที่สอนมึงเนี่ยเป็นพระอรหันต์มึงเคยเป็นเหรอไม่เคยอ้าวแล้วมึงรู้ได้ไงล่ะแค่คำพูดแค่กิริยาของคนมึงก็คิดว่าเขาเป็นแล้วเหรอฮะมึงรู้ได้ไงว่าหลวงปู่มั่นเป็นพระอรหันต์เนาะใช้การเห็นตัวเองเนี่ยมึงรู้ได้ไงว่ากูเป็นพระอรหันต์มึงรู้ได้ไงว่ากูเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเขาช่วยเราไม่ได้พระพุทธองค์เป็นผู้ชี้ทางเห็นไหมเราต้องเดินเองทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับครูบาอาจารย์เลยขึ้นอยู่กับเห็นไหมกูบอกกูไม่ได้เลือกลูกศิษย์นะมีแต่ลูกศิษย์เลือกครูบาอาจารย์กูไม่เคยเรียกร้องให้ใครมาหากูเลยนะจริงไหมมึงรู้ได้ไงใครเป็นพระอรหันต์เป็นโน่นเป็นนี่อยู่เรื่อยฮะมันก็เป็นความคิดมึงไม่ใช่อ่ะฮะเขาเรียกเดี๋ยวทุกวันนี้สำนักนั้นดีสำนักนั้นถูกอย่างนั้นอย่างนี้ไปหมดทำไมไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรอ่ะฮะอย่าลืมนะสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าไปทำมันเสียเวลาฮะมึงจะวิเศษมาจากไหนก็ตามฤทธิ์เดชเทวทัตก็ซ้ำทำได้ไม่ใช่อ่ะยังตกนรกอยู่เลยฮะอานาปานสติเนี่ยพระเจ้าถ้าเขาจะสรู้ด้วยอานาปานสติมันก็ฝึกอานาปานสติสิใครจะสอนยังช่างหัวมันดิไม่ใช่กูก็อย่าไปสนใจก็ฝึกสิอยู่นี่กูก็ไม่ได้สอนใครนะเห็นกูไปยุ่งกับใครแม่ไม่ชี้กูไม่ยุ่งพากูก็ไม่ยุ่งมาสิ่งที่กูก็ทำหน้าที่ของกูไม่ใช่หน้าที่ของพ่อแม่คืออะไรปัจจัย4ไม่ใช่เหรอฮะสนับสนุนเกื้อหนุนลูกบุตรธิดาไม่ใช่เหรอฮะกูก็ทำกุฏิไว้ให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติเราเองไม่ใช่ไม่ได้ปฏิบัติให้กูเนี่ยฮะกุฏิกูก็ทำให้น้ำไฟกูก็หาให้ข้าวกูก็หาให้กินผมปฏิบัติเราเองอ่ะฮะจริงไหมแล้วมึงทำหาอะไรให้กูอ่ะฮะจริงไหมน้ำไฟกูก็หากูเป็นคนเกื้อหนุนแค่ทำหน้าที่ของกูให้กำลังใจด้วยแค่นี้ส่วนจะทำเป็นยังไงมันเรื่องของพวกมึงแล้วที่แท้ฮะจริงไหมมึงจะทำไม่ทำมึงจะกินข้าวแล้วนอนกูไม่ไปยุ่งกับมึงอ่ะฮะจริงไหมเหมือนลูกเนี่ยพ่อแม่ให้เรียนเนี่ยฉันที่จะได้ปริญญามาให้พ่อแม่อย่างกูเป็นพ่อแม่เนี่ยลูกมีหน้าที่อะไรล่ะเรียนก็เอามาให้กูสักใบเชี่ยปริญญาเนี่ยฮะฝึกเจแค่นี้คน500กว่าคนอยู่เนี่ยเอาเลยเต็มที่กูบอกอย่างเงี้ยฮะมันเกี่ยวอะไรล่ะกับกูเป็นยังไงอ่ะ
ฮะมันเกี่ยวกับว่ามึงเป็นยังไงต่างหากอ่ะฮะจำไว้กูก็ช่วยไม่ได้พุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ฮะมึงอย่าไปตามหาพระอรหันต์ที่ถ้ำที่ภูที่ไหนเลยตามหาที่ตัวมึงเองนั่นแหละฮะใครจะดีจะช่วยมันเกี่ยวอะไรกับมึงอ่ะฮะทุกวันนี้มันเสือกเกินไปนะคนอ่ะเสือกไปตัดสินจากคนอื่นฮะมึงมาพัฒนาตัวเองไม่ใช่ภาวนาแปลว่าพัฒนาฮะนั่งอยู่บ้านตัวเองก็ส่องหาจากคนอื่นโอ้ยลูกบ้านนั้นไม่ดีสันดานน่ะนะเมื่อไหร่จะมองก็กูดีหรือเปล่าวะฮะกูบอกหลายครั้งแล้วอย่าไปเที่ยวแก้ใครแก้ที่ใจตัวเองเรามาขัดมาแก้ตัวเองมาแก้สันดานตัวเองนะภาวนาจริงไหมส่วนเรื่องอื่นน่ะได้ไม่ได้เราไม่สนใจหรอกแต่หน้าที่ของกูก็คือเนี่ยทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่ถ้าลูกมันเยอะหน่อยกูก็ไม่ได้แหย่อย่างเดียวนะกูต้องมีเบ็ดด้วยมีเสียมมีมีดด้วยได้อะไรกูก็ต้องห่อมาแหละเพราะลูกมันหลกเห็นไหมกูเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ฮะปัจจัยสี่ยักษ์รายารักษาโรคเอาสิมึงป่วยเนี่ยไปโรงพยาบาลกูหาเงินไปออกค่าพยาบาลให้ค่ารักษาให้ฮะยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่แฟบของใช้ทุกอย่างทั้งแม่ชีก็ผ้าอนามัยมีเปียกไม่มีเปียกก็ซื้อไว้ให้หมดฮะมึงไม่มีงานสร้างบ้านมึงก็อยู่ได้ตลอดชีวิตที่นี่นี่คือวัดของเรานี่คือวัดของชาวพุทธเราไม่ใช่วัดของกูถ้ากูจะทำเนี่ยกุฏิกูก็มีอยู่แล้วไม่ต้องมาทำให้กูหรอกฮะอย่ามาพูดทำกุฏิให้หลวงตาอย่ามาขี้โม้เลยกูทำเสร็จแล้วกุฏิกูฮะมีแต่กูทำให้คนอื่นไม่ใช่อ่ะฮะอย่างพวกมึงจะไปตลาดไม่ชีตอนนี้ไปตลาดเดือนเท่าไหร่วะเดือนละกี่ครั้งเดือนละครั้งไปทีมึงคิดว่าขาวเต็มตลาดเลยใช่ไหมไปกี่คันรถไม่รู้ไม่ชี นั่นเห็นไหมเขาตกลงกันไม่ชี้เห็นไหมไปตลาดเห็นไหมพระเนี่ยไม่ได้ตกลงไม่ได้ไปเลยนะพระเนี่ยไม่ชี้เนี่ยเขานัดกันไว้เพื่อละครั้งเนาะเนี่ยเขาจะไปตลาดเขาเพื่อไปซื้อของอะไรไม่รู้ไปอะไรก็ไม่รู้ของมันละฮะทำสบายเรามีรถให้รถแม่ชีรถพระกูมีไว้ให้หมดเลยรถสองแถวเนี่ย20-30คันแล้วมั้งกูว่ากูทำไม่ให้ฮะน้ำมันก็เติมให้คนขับก็หาให้ดีแล้วกูไม่ขับให้ด้วยฮะแล้วมึงจะเอาอะไรอีกอ่ะถ้ามึงจะมาเรียกร้องอะไรจากกูมึงต้องเรียกร้องมึงต้องทำเอาเองไม่ใช่อ่ะฮะโอ้ยลำพังกูเนี่ยมานั่งคุยนั่งพูดอยู่ยันจะเช้ายันเย็นเนี่ยจนไม่มีเสียงเงินเดือนกูก็ไม่ได้ฮะไหนพากันเก่งนักหนาน่ะฮะกูเลี้ยงคน500กว่าคนเนี่ยอ่ะกูทำกุฏิเนี่ย3ปีเนี่ยปีที่4ที่กูมาอยู่เนี่ยกูทำกุฏิ400กว่าหลังเนี่ยทำถนนทุกเส้นนี่ทำไฟฟ้าเองทำประปาเองอ่ะฮะเนี่ยน้ำต้องใช้วัน 100,000 กว่าลิตรฮะทุกอย่างกูออกแบบเองเนี่ย
กูจบสถาปัตย์นู่นจากดาวอังคารอ๋อมาฟื้นฟูใจคนนึงฮะจบวิศวะจากดวงจันทร์ฮะจริงไหมเนี่ยช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นนี่คือหน้าที่ของครูบาอาจารย์นี่คือหน้าที่ของพระเนี่ยทำไปหมดเลยเนี่ยบางคนทำไมหลวงตาต้องใช้รถสองแถวกูก็มีวิธีของกูกูอยากให้คนหันหน้าเข้าหากันทำรถสองแถวตอนนี้ไม่ค่อยหันหน้าเอ้านั่งสองแถวไม่ต้องหันหน้าเขาหากันสิจริงไหมเออจริงไหมกูทำไว้ให้หมดเลยครบวงจรเลยบ่อน้ำไปยินมึงรู้ยังอย่างเนี้ยฮะเนี่ยลุงตาคนเดียวเนี่ยหายห่วงเลยห้าห่วงทนหายห่วงเลยที่นี่ไม่มีกฐินไม่มีผ้าป่าไม่มีตู้บริจาคด้วยเป็นวัดแรกฮะมีหรอกผ้าป่าก็ผ้าป่าเนี่ยโรงพยาบาลจานสุมขนาดกูยังไม่รับเลยนะผ้าป่าวัดเนี้ยผ้าป่าโรงเรียนเห็นไหมกูไปเขานิมนต์กูไปทุกที่ครับไปโรงเรียนไหนล่ะฮะโรงเรียนนั้น 40,000 เออ 400,000 500,000 โรงเรียนนี้ล้านกว่าบาทโรงเรียนนั้น 200,000 โรงเรียนนี้ 400,000 โรงพยาบาลนั้น 500,000 นี่คือการทำงานให้คนฮะนี่เห็นไหมกู้ภัยเห็นไหมเนี่ย3คันแล้วทำสมาคมไม่ใช่จังหวัดเดียวนะกูอ่ะกูต้องดูแลซึ่งที่กูไม่ค่อยชอบนะกู้ภัยมาเพราะมันกู้ไม่ได้หรอกกูบอกมึงกู้ตัวเองก่อนเถอะภัยฮะกู้ภัยฮะฮะช่วยตัวเองให้ได้ก่อนค่อยช่วยคนอื่นสอนตัวเองให้ได้ก่อนค่อยสอนคนอื่นนะเดี๋ยวนี้สาวแม่ห้างขายยาเสน่ห์เพิ่นว่ารู้จักไหมคำโบราณสาวแม่ไม้ขายยาเสน่ห์ผัวตัวเองยังทิ้งเลยยังไปทำเสน่ห์ขายเพื่อนอยู่ฮะมันผิดตำราตั้งแต่ต้นแล้วไม่รู้อาฐานะหรือฐานะด้วยซ้ำไปฮะคนเราเนี่ยไม่ใช่ราคาคุยกูทำให้ดูฮะเห็นไหมเมื่อเช้าเนี่ยกูได้ช่วยอะไรได้บิณฑบาตฮะอย่างน้อยก็ห้าหมื่นแหละหกหมื่นแหละเมื่อเช้าเนี่ยฮะให้องค์กรนั่นองค์กรเนี่ยที่ไปช่วยเพื่อพัฒนาขึ้นฮะเห็นไหมนี่ก็มาขอเพิ่มได้มาไปอาทิตย์หน้าเอาขอเพิ่มอีก20,000คือสาธารณสุขอำเภอของเกี่ยมดีเป็นคุณเป็นประโยชน์เราทำเห็นไหมอาทิตย์ละนะถ้าอย่างให้นายอำเภอเนี่ยอาทิตย์ละ20,000เดือนหนึ่งก็80,000แล้วจริงไหมโรงพักก็80,000แล้วต่อเดือนจริงไหมมัน4อาทิตย์ฐานะสุขก็ต้อง 80,000 เดือนหนึ่งก็ 240,000 เฉพาะอำเภอเดียวนะมึงเห็นครูบาอาจารย์ทำไหมมึงจะหาเงินเดือนอย่างไรเดือนละ 240,000 ฮะอันนี้เฉพาะภายนอกนะอยู่วัดเนี้ย500กว่าคนชิดคนละ100ค่าวัตถุดิบมาทำกับข้าวเอาวันหนึ่งก็50,000กว่าบาทเดือนหนึ่งก็ล้านเจ็ดล้านแปด
ฮะค่าน้ำดื่มเนี่ยเห็นไหมเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็ประมาณ 300,000 เนี่ยค่าน้ำแพ็คเนี่ยค่าน้ำแข็งเนี่ยวันละ 3,000 ต่อวันค่ากาแฟเดือนละ 350,000 เห็นไหมค่าน้ำมันรถเดือนละ 300,000 มึงหาได้ไหมล่ะฮะอันนี้ยังไม่รวมก่อสร้างนะตอนนี้กูขายบ้านกูก็จะหมดแล้วเนี่ยมึงกล้ามาสร้างภาพแบบกูไหมกูว่าสร้างแบบกูสร้างภาพแบบกูนี่สร้างได้หลายคนประเทศไทยจะน่าอยู่สังคมจะน่าอยู่ฮะมาสร้างภาพกันด้วยกันเยอะๆนะฮะมึงเห็นไหมมึงมองเห็นอะไรไหมล่ะทีเนี้ยมึงเห็นความหล่อกูไหมฮะคนคนหนึ่งนี่สร้างอะไรได้มากมายฮะทำไมกูถึงไปอ่านประวัติศาสตร์ทีเนี้ยอย่างฮิตเลอร์เนี่ยคนหนึ่งสร้างความวุ่นวายให้โลกได้มึงคิดดูสิฮะอย่างชัยวรมันนี่ยิ่งใหญ่มั้ยแต่คนที่เก่งกาจยิ่งใหญ่ปัญญามหาศาลบารมีเยอะเนี่ยในหลวงร.9ไม่มีใครเทียบเสมอเหมือนพระปัญญานี่ยิ่งโอ้โหในโลกนี้ไม่มีใครกูเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์มาเยอะฮะคนคนหนึ่งเนี่ยเก่งโอ้โหเก่งมากเหมือนกับสามก๊กเนี่ยมึงรู้ไหมซูมาอี้ขงเบ้งเล่าปีโจโฉชุนกวนริโป้ถังโต๊ะพวกนี้เก่งไหมมึงว่าจะคนเขียนสามก๊กเก่งก่อนเชื่อไหมฮะเพราะฉะนั้นคนที่สร้างอะไรขึ้นมาแต่ละคนเนี่ยเหมือนพวกมึงเรียนหนังสือเนี่ยใครเป็นคนเขียนตำรายมึงเรียนเอาฮะมึงต้องเรียนแบบที่เขาเขียนไว้ให้มึงไปอ่ะมึงต้องตอบคำถามสิ่งที่เขาอยากให้มึงตอบถ้ามึงตอบผิดเขาก็ให้มึงตกเหมือนเขาขีดให้เราเดินยังไงฮะฮิตเลอร์ก็ใช้ตัวนี้แหละเผาตำราทิ้งเขียนใหม่หมดเพราะมึงรู้เรียนรู้ประวัติศาสตร์มึงจะเห็นอะไรหลายๆอย่างในความเป็นมนุษย์ที่มนุษย์นี่ไม่ใช่ธรรมดาเทวดาทำไม่ได้หรอกจริงเทวดานี่สร้างปืนA16ก็ไม่ได้สร้างนิวเคลียร์ก็ไม่ได้มีแต่มนุษย์นี่แหละสร้างฮะสร้างพระพุทธรูปก็ไม่เป็นเทวดามึงเชื่อไหมกูเห็นแต่คนนี่แหละหล่อขึ้นแล้วก็หลงเองแล้วไปขอเองเหมือนหลวงพ่อสันใจเห็นไหมอยู่พม่าไปขอกันกลางไหลไปขอกันคนพม่าหลังไหลมาทำงานที่นี่ทำไมไม่ขอวะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาไม่ใช่ศาสนาแห่งงมงายไม่ใช่ไสยศาสตร์ไสยาศไสยาศแปลว่าหลับไสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของผู้หลับพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้ตื่นพุทธะแปลว่าผู้ตื่นมันตรงกันข้ามไม่มีใครมาโดนบันดาลให้มึงดีมึงชั่วได้หรอกพระพุทธเจ้าสอนอย่างเงี้ยฮะกูก็ไม่เคยออกจากนอกลู่นอกทางเลยฮะอยากดีทำเอาอยากชั่วทำเอาสันดานยังไงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมึงไม่ต้องถามว่าหนูจะเป็นอะไรถ้ามึงชั่วมึงก็ตกนรกอ่ะแหละมึงไม่ต้องถามคนอื่นหรอก
ฮะสันดานยังไงคติก็อย่างนั้นแหละอย่าไปตรวจสอบเลยคนอื่นอ่ะตรวจสอบในใจมึงอย่าเห็นสวรรค์หรือนรกอยู่ตรงนั้นแหละด้วยสันดานของตัวเราเองนะนั่นแหละเรียกว่ากรรมฮะมีหรอกกูก็ไม่เคยศักดิ์สิทธิ์มีแต่คนมาว่าอย่างนั้นจะแต่งตั้งให้กูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กูไม่เป็นอะไรอย่างนั้นแหละกูก็เป็นพระกิ๊กก๊อกธรรมดาของกูนี่นะจริงไหมวะนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการจะพาคนไปเนี่ยให้กำลังใจคนเนี่ยมันต้องสอนให้คนเกิดปัญญาไม่ใช่คนงมงายศาสนาพุทธเนี่ยเห็นไหมเหมือนหลวงตาเนี่ยเคยพูดเรื่องว่าเขาเรียกว่าพุทธศิลป์เนี่ยฮะพุทธศิลป์คือศิลปะรูปปั้นหินแกะสลักผ้ากูบอกนั้นไม่ใช่พุทธศิลป์ไม่ใช่บูดิสอาร์ตฮะพุทธศิลป์ก็เป็นศิลปะแห่งความดับทุกข์อันนั้นเป็นศิลปะของคนธรรมดาฮะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพุทธศิลป์ที่แท้จริงฮะต้องสอนให้คนพ้นทุกข์สินั่นคำสอนนี่แหละอัศจรรย์ทำให้คนกลายเป็นอริยะได้คำสอนที่คำสอนนี่แหละคือปฏิหารหลวงตาไม่เคยเป็นผู้วิเศษบ้าบอคอแตกเหมือนคนพูดเลยกูไม่เคยเขาบอกอวดอุตริอวดอุตริมันก็โกหกนี่แหละฮะก็ไม่เป็นก็บอกเป็นไม่มีก็บอกมีก็โกหกไม่ใช่อ่ะทำไมต้องไปพูดว่าอวดอุตริมโกหกนี่แหละต้อแหลนี่แหละฮะโมฆะบุรุษก็ต้อแหลนี่แหละถ้าโกหกก็เป็นโมฆะคำพูดมึงเป็นโมฆะไหมล่ะมันโง่ไหมล่ะคนอ่ะคนที่โกหกโง่นะทำลายตัวเองเอาคำพูดของมึงนี่จะถึงมึงจะพูดจริงมึงก็จะสุขสงสัยไปตลอดชีวิตถ้ามึงโกหกเอาสิฮะใครแหละเป็นผู้ทำลายมึงฮะศีลเนี่ยสัจจะเนี่ยเห็นไหมศีลเลนะสุขติงยันตินี่ศีลนำไปสู่ความสุขไม่ใช่อ่ะพระพุทธเจ้าสอนศีลเลนะโภคสัมปทานศีลนำไปสู่โภคทรัพย์สีเลนิพุทธิยันติสีนำไปสู่นิพพานทำไมสีนำไปสู่โภคทรัพย์ถ้ามึงมีสัจจะใครก็นับถือมึงเอามึงค้าขายมึงไปนั่นก็มีแต่คนครบจริงไหมทำไมมึงจะหาเงินไม่ได้อ่ะถ้ามึงมีสัจจะมีศีลน่ะถ้ามึงโกหกซะแล้วนะว้ายเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นศีลตัวเดียวนี่มันอัศจรรย์มากฮะมึงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องอะไรเลยแหละมึงทำลายศีลทำลายสัจจะนะมึงพูดไม่จริงนะฮะมึงแหละจะเดือดร้อนฮะทำไมมึงถึงโกหกเพราะมึงกลัวใช่ไหมคนมีศีลย่อมอาถรรพ์ใช่ไหมไม่กลัวเหมือนเขาบอกเฮ้ยจะไปขุดประวัติกูเนี่ยไปขุดเลยประวัติกูเนี่ยมึงยิ่งมึงขุดมึงก็ยิ่งน่าทึ่งอ่ะกูจะบอกให้ชีวิตกูนี่มีจะให้คนอื่นตั้งแต่เป็นโยมแล้วพี่คนนี้มีจะให้จริงกูเนี่ยพวกที่อยู่ไปเรียนอยู่เชียงใหม่นะ
โอ้ยถามได้เลยพวกนักศึกษาหญิงอ่ะกูให้ตลอดอ่ะมาให้ตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเนี่ยมันจบปีสี่หลายคนด้วยน้ำใจกูมีมากมายกูทำแต่บุญกูมีแต่ให้ทานกูจะบอกให้เป็นโยมกูก็สร้างวัดหลายวัดฮะจะบอกให้ชีวิตกูเนี่ยมีแต่ทานกูไม่เคยหรอกตั้งแต่เจอครูบาอาจารย์มาเนี่ยกูบวชมาเนี่ยตอนแรกกูบวช3เดือนหลังจากนั้นชีวิตกูก็เปลี่ยนเลยคนละคนเลยกูก็มีแต่ทานมีแต่ภาวนานี่คือกูบวชไม่เสียหายเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเลยตั้งแต่ปี42มาเนี่ยกูจะบอกให้แต่มันไม่จบไม่สิ้นไงถ้ากูอยู่ทั้งโลกกูอยู่ยากกูอยู่กับคนอื่นยากเพราะอะไรเพราะกูไม่เหมือนคนอื่นไงกูกลายเป็นคนโง่ในสังคมไงโง่เลยพี่จะให้บ้านกูนี่กูยกให้เขาหมดเลยนั่นบ้านกูสร้างมาลูกกี่หลังกูยกให้จริงรถกูเนี่ยเขาไม่มีรถเนี่ยมึงเชื่อไหมไม่มีเงินซื้อเลยกูโอนรถให้เขาไปเข้าไฟแนนซ์แล้วค่อยเอาเงินไหมกูก็มีกูอยากให้เขามีรถจริงเป็นโยมนี่นะอย่าบอกให้ให้จนหมดเลยไม่หมดเหลือตัวเองอยู่กูถึงบอกว่ากูอยู่กับครอบครัวลำบากแล้วมีทางเดียวบวชเข้าป่าลิบเลยกูนี่คือชีวิตนี่คือคำสอนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆนะถ้ามึงไม่เห็นเทวดามึงก็จะไม่เชื่อหรอกว่าเทวดามีจริงจริงไหมมึงก็จะเต็มไปความด้วยความสงสัยถึงคนจะพูดก็ตามแต่เมื่อไหร่มึงเห็นด้วยตัวของมึงเองนั่นแหละคือรู้แจ้งฮะเหมือนไอ้เนี่ยกูรู้มันปวดท้องเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าปวดท้องใช่ไหมแต่ไม่รู้ปวดยังไงถ้ามึงปวดเองล่ะนั่นแหละคือคำว่ารู้แจ้งของกูถึงไม่รู้พูดเรื่องคนโทรคนอื่นเลยกูจะเรื่องตัวเองเพราะกูรู้จักแต่ตัวเองกูไม่รู้จักคนอื่นนั่นแหละคือปัจจตังสิ้นโลกยังเหลือธรรมยังเหลืออะไรไว้คนเรียนรู้ชีวิตคนหนึ่งคือเกิดมาแทบไม่มีความหมายเลยฮะ เห็นไหมแต่ก็สร้างถึงจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งในโลกแต่หัวใจตรงนี้ยิ่งใหญ่มากไม่มีอะไรจะมาเทียบได้สำหรับความรู้สึกของคนได้ทำสิ่งนี้มึงไม่รู้จักความรู้สึกของกูหรอกแต่ทุกคนมึงเข้าใจว่าเข้าใจกูอยู่โอ้มันโกหกมันไม่เข้าใจหรอกความรักของหนุ่มสาวของบุตรชนนี่ประกอบด้วยตัณหาไม่จริงประกอบด้วยผลประโยชน์มันอยากมีผัวเพราะอะไรเพราะมันอยากยึดเอามาเป็นสนองตัณหามันเฉยๆมีผลประโยชน์ดิมีหรอกเพราะมันประกอบด้วยตัณหาประกอบด้วยความอยากมันก็เลยไม่บริสุทธิ์อ๋อความรักไม่บริสุทธิ์ไม่หรอกลองไปขัดใจมันดูสิ
แล้วมึงจะโดนตาบางคนเขาไม่มีผัวก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้อันนั้นเขาเรียกโลภะไม่ต้องอยู่ไม่ต้องมีก็ได้ผู้ชายไม่ต้องมีเมียก็ได้โตคนเรามีอยู่จริต3มีโลภะมีโทสะมีราคะฮะคือว่าจริต3รู้ไหมเหมือนกับคนถูกไปโอ๊ยไปวัดไม่ถูกจริตนี่ไม่ถูกใจมันคิดผิดครับคำว่าจริตนี่มี3มีโลภะจริตโทสะจริตราคะจริตมึงตัวไหนหนักตัวไหนอ่ะถ้ามึงราคะจริตเนี่ยมึงจะไม่เสียดายตังค์เลยไม่มีโลภะจริตโลภะจริตน้อยมากมึงจะหาตังมาเสพกามอย่างเดียวเปย์อย่างเดียวนั่นแหละราคาจริตไม่ว่าหญิงชายเอาสิจะไม่เสียดายตังนี่มึงสังเกตตัวเองอ๋อทุ่มทุนเยอะนะถ้าโลภะจริตขอให้กูมีเงินไม่มีผัวมีเมียก็ได้นี่คือโลภะจริตสังเกตจริงไงฮะต้องเข้าใจตัวเองต้องรู้ตัวเองถ้าโทสะจริตนี่มี2อย่างแต่2อย่างก็มีน้อยลงโมโหง่ายอาฆาตพยาบาทนี่ฮะแต่มีธรรมมันตรงกันข้ามที่เอามาแก้ได้ถ้าโทสะจริตเนี่ยก็แผ่เมตตาบ่อยๆคือเจริญพรหมวิหาร4มาแก้ตัวเองเห็นไหมฮะถ้าโลภะจริตจิตพวกนี้จะเป็นเปรตนะทำยังไงทานให้คนอื่นรู้จักให้ไม่จะให้อภัยพวกนี้แหละแก้เลยแก้ใจตัวเองราคะจริตนี่เป็นรากเหง้าแห่งการเกิดยากมากอยู่ลึกมากต้องใช้อนาปานสติอสุภะแก้ได้ชั่วคราวเป็นการเปลี่ยนอารมณ์เฉยๆไม่ตัดขาดเพราะเป็นรากแก้วเห็นไหมมีพระอนาคามีเท่านั้นที่ตัดขาดอาฆาตได้ต้องมีสมาธิเรียกว่าอนันตระยะสมาธิต้องมีสมาธิที่เชื่อมแล้วเป็นออโต้แล้วที่ค่อนสมบูรณ์ค่อยจะไปตัดราคาจริตได้ค่อยจะถอนรากถอนโคนได้นอกนั้นไม่มีทางฮะ